ียงคลอยสนาทายมลกนาเตตูนรีบรบปรับเรื่องสนายตั้งตรงตูงตูนสอกกาคลอยบอกลูนอ่องรูนรบมาจังสองข้าทนาเตยมโยยรู้สนายหาคลีดไงบาดพวกไม้บองโอนบาดเปรย์มัดมอติดเฮ้บาดเรียงจมไหลบันเต็งบองโอนบาดไงนี่บองโอนมาหาจีเคินบาดเรียงอโลลานี่บองโอนบาดตามปฏิทินก่อนในยังการปฏิทินนี้เอาบองโอนบาดพลายจะร้องบันเต็งเจ๊บาดอัดมีนบ่มน้องไอ้กล่าวไปนี่เต้จมบาดแมนจีเนจจมเรียกไอ้เต้บองโอนนะปัจจันจีเรียงเต้ต่อข้อด้วยกลายนามุ้ยส้มกันเต้ไอ้เจ็ดไรผ่องไหนเจ้าสวากุมบาดมากันเนี่ยที่บาดบอชนะจังดังเต้ทั้งงานนี้ยืนหนึ่งจังดังเดียดหายถ้าตาบาดนี่บองโอนบาดนี่ตัวกระบะขยมนี่ไอ้บองโอนเนี่ยคือยมเชียงบ้านไม่นี่เปียกฟอนจมูกเนี่ยตามถนนนี่คือบองโอนบาดนี่ให้แต่ยมจังเนี่ยยิ่งปราบบองโอนออกเหนียบบาดเชิงตัดพิบขังจุ่มมิงขยมก็เคยมีตามถนนจราจรได้เชิงยมงานนี้ยมจังบังแฮงจูนอมปีบาดและขณะปิดเซ่ระบบตามถนนได้บองโอนเพื่อเชิญก็ตัดมันดังเราซาตายปีมดม้อบองโอนไปหายจีบันเชียบจะไปให้เพื่อพอนจมูกเนี่ยท่าไปย่อยระบบดามถนนเหมือนจะไงบองโอนบาดท่าดามถนนนี่คือยังไอเปิดบาดในคลาโดยจีดามยังไอชนัยเตอร์จีตุกถนนบาดดามถนนยังไอชนัยเตอร์จีเครื่องสังหารมไอดามถนนนี่คือยังไอชนัยเตอร์จีเครื่องบาดเกฮาธาแล้วขนมวิสัยสมน้องยังไอเปิดเตียเปิดโรงเปิดไอจังเตอร์ชราเหมือนเทนไอ้จุ่มไหนไอ้สลักเพียนี่คือยังไอ้ชั้นในทัวร์เจอทัวร์สโมกบาร์ตีบรันไอ้ทัวร์ชีกันตรอไอ้ทัวร์ชีมูหรือก็ไอ้ทัวร์ชีกันดับสำหรับเพราะดับโบเตียจังเตยคือชราเหมือนเทนบางคนเปรย์มัดมัดไอ้มือเทียดตัวพลายบาดพลายบาดยังใช้ยังทัวร์สโลจังเตยทัวร์สำลอจังเตยยังก็ยังกลับโยสัดเพียตัวตัวเตียนจังเตยไอ้มือเทียดบาดตุ้มยังไอ้ทัวร์ชีบาดจะห่วยหรือก็ไอ้ทัวร์เตชีบาดนมทนาอัดบาดคือเซนะไอ้บาดยังใช้เลยพินบาดตึกทนาอัดบาดเริ่มตายปิดเซตเตียดบองปอนเปรย์มัดบาดมันทาแต่ชมแต่เคได้โจจับตึกทนาอัดเลยขี้เนี่ยไอ้เจ็บเซนุคือตึกทนาอัดยังไอ้ชนะไอ้เจ็บตึกทนาอัดจู่มันยังไงคือช่างงานเหมือนเต้นบองปอนเปรย์มัดไอ้บอลเย่ต่ออัดบอลเย่ออกมองเต้ก็มอยทายังอัดดังตามปัดมวยเทียนนุคือสกอทนาอัดบาดได้ลับใบเหมือนเต้นสกอทนาอัดบองปอนนะไอ้นี่คือเชียร์ดามเชิญมวยดายชินิมัตรุปตะสัญญาณจิตขมายบอลยังพองได้บาดส่งไปได้พวกแม่บางคนปริมดอาจจะโกวอดบางคนนั้นในแคดซิมเรียบยึดเคยหายบาดในประสาทโกวอดยังคือมีตามนอกได้ชีดดมแดงในประตูในปีจิตขมายบางยังแต่มาดองไอ้ตึกใดบางยังคือทางสมบูรณ์ตอนใดตามนอกนะบางคนถึงออกนี่ฉะนั้นและขณะพิเศษเราบอกตามนอกแต่มุ้ยแต่บางคนดักดังคือเพียบพอนช่วยมุ้ยนึงสมบัติพิบอสดเราบอกตามนอกไอ้ทั้งนี้ชุ่มจองในเย่ปรับพวกแม่บางคนหายลอยไปจะเลือกไอ้กระซ่าเราบอกเสพรูปจิตอสดกรรมปีจิตบางคนปริมดในเกาะน้องจมนี้ในช่วยจมนี้นำนายจมนี้ในกังเลจงไว้นิสตาดามนอตจังสู้ท่าตาใต้หน้ามวยในดามนอตคือยังอายุมาชั้นในเพื่อที่จะสดแรงจะบางปอนจังดังบางปอนตามนานเทศนาจิบุกย่อมมันติดที่บางปอนดังให้มาใต้มือในจับดามส่งพวกมาบางปอนเปรย์มาแต่เติบสกอลมาไอจุดไลน์จุดเสียมเนี่ยมวยให้บางปอนไอจุดสับสคริปต์ลงไปตัวบานในวิดีโอทำไมให้เปิลเราเนี่ยจมวงแต่จับดามไดกูสหกาต่อไปจะผลิตวิดีโอมาใจแรงจุนพวกไม้บางปอนอมพีเพียบไฟพลายนะนักน้องดับบานดับบอกยมเกิดโดยจีนนักน้องปฏิกรรมเชียบตัวแต่มาดองให้ชมกลมกงแต่สวายโรคผมหมายโรคในโพดเหมือนพลายพลายเปียปอนจมูกนับไปจมเนื้อเปียปอนจมูกนั่งการตกลมบ้าเราบอกปีจีปลอดขมายืงบาดโพดเหมือนตอนแฮกแก่ก็โดยจีในจุดไหนดังแค่ขณะจิมกรรมกาโรคซีเอซีเซนบอกปีจีปลอดขมายืงพอลบ้าและขณะพิเศษโดยเชื่อสมัติพิบจุ่มนี้ในระบบบองโอนเป็นเชื้อปลอดขมายืงจังบัตรเซนจิปองใบบองโอนบาดจองดังจองตามด้านบองโอนไอจูย์สับสคริปต์ในมือดำใบตัวบานวิดีโอต่างนู้นสมัติหนึ่งกับปงไทยผลิตใจจุ่มแรงจุนปองใบบองโอนให้แล้วนี่ก็มาคาเฟ่ยืงโจตัดดอลจุ่มน้อยพิเศษยืงแต่มาดองได้ปองใบบองโอนกับปงไทยตึงรองจ้ำท่าตาทนาดำทนาอันนี้คือมีและขณะพิเศษแบบนั้นเด็กชมเห็นอ่างท่าวิ่งคือเชี่ยสดบานไอพิเศษที่นู้นคือเพียงฟอนจุ่มเราเพย์ที่นู้นบ้านจังบองโอนจังสับมองบนจังดังตามนั้นจิบุกยม
ទី1ដើមត្នោតគឺយើងអាចយកទៅធ្វើជាឱសថបុរាណសម្រាប់ព្យាបាលបញ្ហាបាទឈឺពោះឆ្អល់ពោះចុកសៀតណែនបាទដូចជាបញ្ហាដែលយើងមានបញ្ហាកាពះហើយយើងឆ្អល់ក្នុងពោះយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើចលនាយើងត្រូវតែចែងតែផោមតែងតែបញ្ចេញខ្យល់បាទស្វាទោចោះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពាក្យពេចន៍នេះខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវាគឺជារឿងប៉ិតរបស់ខ្មែរយើងហើយមួយវិញទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគេហៅថាជាតិហ្គាសនៅក្នុងកាពះក៏អាចដោះស្រាយបានដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចវិធីមាន2គឺវិធីទី1បងប្អូនគ្រាន់តែយកឫសថ្នោតបងប្អូនណាឫសថ្នោតរបស់យើងគឺយើងអាចយកខ្ចីយើងយកទៅហាលវាឲ្យស្ងួតហើយយើងយកមកដាំទឹកពិសាទៅគឺជាការប្រសាហើយការពិសានោះគឺដូចជាថ្នាំខ្មែរយើងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាំទឹកបាទរងាស់ពី10ទៅ15នាទីទៅហើយយើងយកទឹកយកមកពិសាទៅគឺអាចជួយព្យាបាលបញ្ហាឈឺពោះនឹងបានហើយហើយលើពីនេះទៅទៀតនោះបាទចំណុចទី2ដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានគឺយើងគ្រាន់តែយកផ្កាថ្នោតញីបាទអត់យកផ្កាថ្នោតស្មូលទេណាផ្កាថ្នោតញីគឺយើងអាចយកវាយកទៅដុតឲ្យចេញជាធ្យូងបាទជុងឬក៏ផេះបាទប៉ុន្តែយកល្អសុំយកជាធ្យូងវិញបាទយើងដុតឲ្យវាកោះកោះបើល្មមទៅមិនបាច់ឲ្យវាឆេះ 100% ពេកទេនៅលើងើកហ្នឹងបងប្អូនបាទយកទៅលាយជាមួយនឹងទឹកមួយកែវហើយត្រង់យកតែទឹកសុទ្ធទេអត់ឲ្យជួតជួបកាកជុងហ្នឹងទេហើយបងប្អូនយកមកពិសាដើម្បីជួយព្យាបាលបញ្ហាបាទដោយខ្ញុំជំនាញជូនខាងដើមអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទឈឺពោះភ្លាមភ្លាមចុកពោះឈឺពោះបាទឆ្អល់ក្នុងពោះហើមពោះបាទគឺអាចព្យាបាលបានគឺអាចព្យាបាលបានបងប្អូនណាបាទពិសេសមែនទែនហើយការប្រើប្រាស់នោះគឺងាយស្រួលបងប្អូនពិសានៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែហើមពោះនឹងភ្លាមហើយយើងអាចបន្តហូបបានរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃអញ្ចឹងការពិសានោះគឺក្រោយបាយបងប្អូនណាក្រោយបាយពេលណាក៏បានដែរមួយថ្ងៃគឺយើងអាចហូបបាន2ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់ដឹងហ៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លូវភេទរបៀបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនតាំងតែដឹងហើយមែនអត់ថាទឹកថ្នោតបាទទឹកថ្នោតមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនផ្អែមឈ្ងុយហើយទឹកថ្នោតក៏អាចឆ្នៃទៅជាស្ករថ្នោតបានដែរមែនអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយបរោះក៏ដោយនារីក៏ដោយប៉ុន្តែបើបរោះគឺអែមជាងបរោះដែលគាត់បានន័យថាគាត់ខ្សោយគាត់ខ្សោយកម្លាំងផ្លូវភេទណាឧទាហរណ៍ថាគាត់មានចំណងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រយុទ្ធអញ្ចឹងបានពាក់កដាលអីគាត់ដូចជាអស់អារម្មណ៍លីងបាទអស់អារម្មណ៍លីងដូចពួកមានមួយថានៅវែងស្រេងណាបាទប្រតិបត្តិការទៅអត់អីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទឹកថ្នោតនេះគឺអាចជួយបានយើងគ្រាន់តែជំនួសនៃការហូបភេសជ្ជៈមកហូបទឹកថ្នោតវិញទៅបាទទឹកថ្នោតផ្អែមហ្នឹងគឺអាចជួយបានហើយចុះបងប្អូនសួរថាចុះហូបទឹកថ្នោតជូរបានអត់អាហ្នឹងស្រាប់តែបងប្អូនទេព្រោះទឹកថ្នោតជូរក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរគ្រាន់តែថាទឹកថ្នោតជូរវាគ្រឿងស្រវឹងយើងហូបច្រើនទៅក៏វាមិនសូវល្អប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែបើយើងហូបទឹកថ្នោតផ្អែមវាជួយយើងច្រើនវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីតាមីនដែលជួយទៅដល់បញ្ហាផ្លូវភេទហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តហើយមួយទៀតនោះបងប្អូនស្ករថ្នោតនេះក៏ជាលក្ខណៈពិសេសដែរយើងអាចបដូរការប្រើប្រាស់ស្ករសត្រឡប់មកខាប់ប្រើស្ករថ្នោតទៅហើយមួយទៀតបងប្អូនបើសិនជាហូបភេសជ្ជៈអីឧទាហរណ៍ថាភេសជ្ជៈហ្នឹងត្រូវប្រើស្ករសមែនអត់អញ្ចឹងយើងបដូរពីស្ករសទៅស្ករថ្នោតវិញទៅគឺនឹងអាចជួយបងប្អូនហើយហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនោះដែលបងប្អូនចង់ប្រើឲ្យចំតែម្ដងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺត្រូវដឹងដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តមានបញ្ហាលើសជាតិស្ករគឺយើងអាចប្រាប់បានទេគឺវិធីនេះគឺគ្រាន់តែយើងយកទឹកក្តៅរបស់យើងគឺបាទមកមួយកែវបាទមួយកែវយើងហ្នឹងមួយកែវអាចមួយកែវខ្ទង់ជា100ជាងមីលីលីត្រអញ្ចឹងអត់អីទេបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករថ្នោតមកសុភាយើងទៅសុំយកស្ករថ្មីហើយយើងកូរទៅហើយយើងទទួលទានមុនពេលយើងប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងជំនួយកម្លាំងហើយធ្វើឲ្យមានទឹកច្រើនផងដែរបងប្អូនអធិស្ឋានកន្លែងនេះហើយជាចុងក្រោយបាទអស់ហើយអត់មានអីច្រើនទៀតទេសូមខន្តីភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៃការឡើងដល់ចេតនាហើយសូមគោរពជូនពរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយបើសិនជាមានភាពពេចណាខុសនោះក៏សូមខន្តីភ័យទោសផងដែរយើងនឹងបន្តនៃការផលិតវីដេអូរុក្ខជាតិឱសថនេះបន្ថែមទៀតសុខភាពហើយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំជំរាបជូនថាខ្ញុំមានបំណងចង់ធ្វើដើម្បីចែកចម្លែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអរគុណប្រិយមិត្តបាទបើសិនជាមិនជំរាបលាទេឥឡូវនេះគឺមេឃកំពុងតែបង្អោភ្លៀងមកហើយអញ្ចឹងមានតែបាយបាយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនណាអរគុណជំរាបលាបងប្អូនណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសុខ